่วง Good Look Good Life เอาละครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Festival Walk ถนนเกษตรนวมินทร์ครับบรรยากาศดีมากๆเย็นๆแบบนี้นะฮะน่านั่งมากๆชิลสุดๆที่ผมมาที่นี่ก็เพราะว่าเขาบอกว่ามีร้านหนึ่งครับชื่อว่ายามาโตะเป็นร้านขายกางเกงยีนส์นำเข้าจากญี่ปุ่นกางเกงยีนส์นี่นะครับมันต้องจากญี่ปุ่นครับมันถึงจะเจ๋งจริงเข้าไปดูกันเลยครับว่าข้างในมีอะไรเจ๋งอันนี้ก็รออันนี้ก็ซะเฮ้ยจะของร้านคนญี่ปุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณมาร์ทเพื่อนผมเองอดีตพี่เอกโด่งดังร้านยามาโตะยีนช็อปเป็นร้านของคุณมาร์ทภูบดินทร์ผู้สุวรรณนี่เองครับร้านนี้เขานำเข้ากางเกงยีนจากญี่ปุ่นที่เป็นแบรนด์ดังระดับโลกเลยทีเดียวบอกได้คำเดียวว่าเป็นยีนที่ดีที่สุดเลยก็ว่าได้ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับนี่คุณมาหางานยีนนี่เมื่อไหร่ใช่ครับก็หลังจากที่ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็ไปเจอคนญี่ปุ่นมีเมียเป็นญี่ปุ่นเหมือนกันมีเมียเป็นคนญี่ปุ่นแล้วก็ใช่ครับแล้วก็เลยทางที่บ้านเขาทำเกี่ยวกับกางเกงยีนอยู่แล้วอ๋อที่บ้านเขาทำกางเกงยีนนี่คือเป็นแบรนด์กางเกงยีนดังเลยใช่ไหมไม่ครับเมื่อก่อนเขาขายผ้าให้กับเอ็ดวินสมัยก่อนเลยฮะคือเอ็ดวินนี่คือแบรนด์กางเกงยีนใช่แบรนด์กางเกงยีนญี่ปุ่นชื่อดังชื่อดังมากหลังนั้นก็พอเอ็ดวินเขามาทำผ้าเองละเราก็เลยมาเปิดเป็นช็อปแล้วก็ให้เขาเอาแล้วก็เอาเอ็ดวินมาขายเหมือนเดิมก็ยังเป็นทำธุรกิจด้วยกันอยู่ก็คือยังคือรักกันดีกับเอ็ดวินก็คือเปิดช็อปเพื่อขายกางเกงยีนเอ็ดวินใช่ครับแสดงว่าเราก็จะได้คอลเลคชันของเอ็ดวินมาก่อนใครใช่อันดับแรกเลยเพราะว่าร้านจริงๆที่ญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองโอ้ยเป็นร้านเล็กๆเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบขายพวกเสื้อผ้าทหารด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าพอตอนหลังก็เริ่มมียีนเข้ามาก็คือกางเกงยีนที่เราเห็นพวกนี้นี่คือกางเกงยีนที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งหมดใช่ครับอันนี้คือลีเนี่ยเป็นลีญี่ปุ่นเป็นลีบ้านเราก็มีต้องบอกก่อนใช่ลีบ้านเราก็มีนะแต่ว่าลีญี่ปุ่นเนี่ยคือเอ็ดวินเนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์ของลีไปแล้วเขาก็ไปทำแล้วก็ขายเฉพาะในญี่ปุ่นถามคุณมาร์ทนิดนึงผมก็ไม่ได้รู้เรื่องกางเกงยีนอะไรมากมายแต่ผมได้ยินมาเยอะแล้วว่าถ้าซื้อกางเกงยีนต้องซื้อกางเกงยีนของญี่ปุ่นยีนญี่ปุ่นนี่มันยีนที่ดีที่สุดใช่ครับมันดีกว่ายีนที่ผลิตในประเทศไทยตรงไหนในเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องของเนื้อผ้าเนื้อผ้าใช่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้รายละเอียดและดีเทลของเนื้อผ้ามากมากเลยเช่นแสดงให้ดูหน่อยมันจะเป็นยีนที่ปกติเวลาคนใส่ยีนเนี่ยไม่ชอบใส่ยีนแข็งๆครับชอบใส่ยีนนิ่มๆครับญี่ปุ่นเขาก็เลยทำยีนนิ่มๆผลิตยีนนิ่มเลยอ่ะเป็นแบบนี้เลยคุณไม่ต้องมาเอามาทำให้มันแข็งแล้วรอให้มันนิ่มใช่ใครที่ชอบใส่ยีนแบบนี่ยืดได้ยืดได้ด้วยยืดได้ยืดได้ใช่คือเป็นเดฟยังไงก็ยืดได้แต่ดูมันเหมือนเป็นยีนที่ผ่านสงครามมานานผ่านแบบการใช้งานมาแล้วมันก็เป็นมันมีหลายสีครับคือเขาดีไซน์มาเพื่อการใช้โดยเฉพาะใช่ครับนี่ของผู้หญิงไหมฮะของผู้ชายฮะผู้ชายด้วยโอ้โหสลิมมากๆใช่แล้วก็เอ็ดวินเนี่ยเขาจะทำกางเกงหลายแบบมากอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยอากาศจะร้อนประมาณ40เลยนะร้อนมากร้อนเวลาร้อนญี่ปุ่นไม่มีแอร์ด้วยไม่มีร้อนจริงร้อนจริงเขาก็เลยทำยีนมาเป็นรุ่นเขาเรียกว่า503 Zero Cool Zero Cool คือใส่เกงตัวนี้แล้วเย็นอ๋ออันนี้เหมาะกับบ้านเราสิเนี่ยใช่อันนี้เหมาะกับบ้านเราใส่ปุ๊บไม่ร้อนไม่ร้อนมันจะเป็นท่ายีนที่ทำมาให้กับระบายลมออกไปได้ง่ายคือระบายความร้อนออกมาได้ง่ายแล้วไม่ให้แดดแสงแดดมาโดนข้างในใช่จริงๆกางเกงยีนเอ็ดวินอะไรพวกนี้นี่มันเหมาะกับคนไลฟ์สไตล์แบบไหนครับคุณมาร์ทที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องบอกว่าเอ็ดวินเนี่ยเป็นแบรนด์อันดับ1ของญี่ปุ่นสำหรับคนทั่วไปนะที่ซื้อยีนเป็นปกติเขาเรียกแมสใช่เหมือนลีวาย501ว่าเราใช่เหมือนลีวายสิเอ็ดวินเนี่ยต้นกำเนิดเขาคือซื้อเครื่องทำยีนมาจากลีวายนั่นเองก็คือมีมาจากลีวายแหละแต่มันผลิตในญี่ปุ่นใช่มาทำทีนี้นี่ที่เรานำเข้ามาก็คือจะเป็นยีนเอ็ดวินกับลีใช่กับในโรงงานแล้วมียี่ห้ออื่นไหมหรือว่ามีอะไรที่อยากจะแนะนำเป็นพิเศษไหมก็จะมีอันนี้เป็นโคจิมายีนครับโคจิมายีนโคจิมายีนเนี่ยเป็นยีนตัวใหม่ของญี่ปุ่นที่กำลังจะเปิดตัวอีกไม่นานโคจิมามันคืออะไรโคจิมาเป็นยี่ห้อโคจิมายี่ห้อโคจิมายีนเราพูดถึงเนื้อผ้าพูดถึงคุณภาพแล้วถือว่าอันดับหนึ่งแน่นอนมาจากญี่ปุ่นทีนี้ทรงอยู่นี่มีทรงขาเดฟขากระบอกขาอะไรเรามีให้เลือกแบบนั้นไหมครับมีครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอย่างนี้ก็จะเป็นยีนที่ของเอ็ดวินที่เรียกว่าแท็บเล็ตเป็นยีนแท็บเล็ตก็คือเป็นเหมือนเป็นทรงกระบอกธรรมดานี่แหละแต่ว่าเล็กลงมานิดนึงเขาจะเรียกว่าแท็บเล็ตแท็บเล็ตเหมือนที่เขาไปเจอกันจากเด็กคนนึงใช่ใช่ยีนแท็บเล็ตนี่แหมอันนี้ยีนแท็บเล็ตเด็กป .1 ป .1 ชอบมากกว่าแท็บเล็ตนะแล้วก็อันนี้เป็นสลิมฟิต
สลิมไม่ถึงกับสกินนี่แต่เป็นสลิมปกติก็ใส่แล้วไปเที่ยวสลิมที่อาเซียได้ที่อาเซียได้เมาแล้วเนี่ยปอดเยอะอันนี้ก็จะเป็นเจเกอร์สกินนี่ลีเขาจะเรียกว่าเป็นเจเกอร์สกินนี่เจเกอร์สกินนี่มันคืออะไรครับเจเกอร์มันก็จะเป็นแบบสีมันไม่เหมือนมันใช่มันก็ฟอกมันเป็นอันนี้เขาเอาไปเคลือบเคลือบคือจริงยีนเนี่ยมันเป็นสีพื้นๆเลยมันก็คืออันนี้แหละสีเงินมันก็เอาไปเคลือบเอาไปเคลือบเอาไปฟอกวิธีการใส่ดูแลรักษาต้องทำยังไงครับยีนพวกนี้ห้ามซักไม่ยีนเนี่ยปกติก็ซักได้นะคือยีนญี่ปุ่นเนี่ยผลิตออกมาก็คือซักได้ใส่เครื่องได้ปกติแต่ว่าเวลาตากยีนเนี่ยครับให้กลับตะเข็บนะฮะใครมีแม่บ้านบอกว่าถ้ามันไม่จำเป็นปั่นไม่ต้องปั่นเครื่องก็ไม่ต้องใส่ไปก็ได้ไม่ต้องปั่นใช่ก็คือตากให้แห้งกลับตะเข็บคือแช่น้ำเปล่าประมาณ30นาทีก็คือเราแค่ให้ความสกปรกมันไหลออกมาตามน้ำแล้วก็ไม่ต้องใส่หมวกฟอกไม่ต้องใส่คือถ้าเกิดกลัวว่ามันจะไม่สะอาดก็ใส่ก็ได้แล้วก็แช่ไว้ประมาณใส่เบาๆน้อยๆ10นาทีแล้วก็ยกขึ้นล้างน้ำแล้วก็ตากเวลาตากให้ตากอย่างนี้นะครับกลับไปเข็บแล้วใช้ตัวหนีบเนี่ยตากนี้เพื่อทิ้งทรงให้มันลงอ๋อก็คือว่าห้ามพลาดเสียทรงใช่มันจะเสียทรงคือใครที่ต้องการดูแลยีนใส่นานๆก็ต้องทำยังมีอีกไม่จบนะตัวนี้ okay. เด็ดสุดตัวนี้เด็ดสุดอ่ะไฮไลท์ของเอ็ดวินครับเป็นฉลอง40ปีของเขาอ๋อฉลอง40ปีทำมาแค่ 2,000 ตัวโอ้ลิมิเต็ดเอดิชั่นใช่ตัวนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ครับที่ขายในร้านนี้ขายในร้านนี้ตกอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาท 15,000 บาทใช่ครับคือทางเอ็ดวินที่นู่นเนี่ยตั้งราคามาให้เราอืมไม่ใช่อยู่ดีๆผมมาตั้งราคาเองโอเคเขาเขียนว่า shrink to fit แปลว่าอะไรฮะก็คือหมายความว่ามันจะไม่ใช่ทรงที่ฟิตมากเท่าไหร่มันจะเป็นคล้ายๆแบบรีแลกซ์ทับเรดก็คือรีแลกซ์แต่เขาบอกว่ามันจะหดแล้วมาฟิตตัวเราเองใช่แล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวนี้ฮะที่กำลังลอนช์ใหม่ที่ญี่ปุ่นครับยีนเนี่ยคนจะชอบแบบโอ้ยฟิตใส่แล้วแบบอึดอัดอะไรเงี้ยอันนี้ทำออกมาเป็นเหมือนยางที่อ๋อเป็นพลาสติกที่ข้างบนสำหรับคนกินข้าวกินข้าวแบบอิ่มแล้วแบบเป็นชอบแบบผูกๆก็ได้ไม่ต้องใส่ขาดรัดก็ได้ครับแต่มันจะเป็นแบบรีแลกซ์แล้วกางเกงยีนทรงไหนที่ได้รับความนิยมที่สุดจากลูกค้าที่มาซื้อที่ร้านตอนนี้ถ้าเป็นคนไทยก็สลิมแล้วก็เรกูล่าแท็บเล็ตที่เป็นตรงๆตรงๆไม่ถึงกับเป็น501ไปเป็นแบบเรกูล่าเยอะๆขายใหญ่ๆไม่ค่อยชอบอันนี้ก็ต้องมาเลือกดูได้ที่ร้านใช่ครับเลือกได้ครับมีเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรมั้ยฮะก็มีครับมีเสื้อผ้าเด็กฮะเสื้อผ้าเด็กนี่เอามาขายทำไมเนี่ยมันไม่ได้เข้ากับร้านเลยเนี่ยเสื้อผ้าเด็กเนี่ยมันคือที่ญี่ปุ่นเรามีอยู่แล้วทีนี้เนี่ยเสื้อผ้าเด็กเราก็อยากนำเสนอเพราะว่าสังเกตว่าสีสันมันจะเยอะมากนะฮะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยบางคนไทยบอกเอ๊ะทำไมญี่ปุ่นใส่เสื้อผ้าสีสันเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วเด็กเวลาใส่เสื้อผ้าแล้วไปเดินตามถนนเนี่ยที่เป็นมันจะได้เห็นเวลาคนขับรถเนี่ยเขาจะได้เห็นเขากลัวเด็กหายกลัวเด็กโดนรถชนใช่เขาเซฟตี้ให้กับเด็กแล้วก็ไอ้สกรีนข้างหลังเนี่ยมันจะสะท้อนแสงเวลากลางคืนเนี่ยเด็กอยู่ข้างถนนหรือว่าแม่อุ้มอยู่อะไรเงี้ยฮะมันจะได้มันจะเห็นชัดมันจะเห็นมันจะได้รู้สึกเอ้ยมีคนอยู่หรือมีเด็กอยู่มีอะไรเงี้ยใช่มันเป็นกิมมิคของญี่ปุ่นเขากิมมิคของเขาใช่จะเห็นว่าเด็กญี่ปุ่นใส่เสื้อมีลายตลอดสีสันนู่นนี่อะไรเงี้ยครับทีนี้มาถึงแบรนด์ที่คุณใส่อยู่คือนอตันครับนอตันนี่สุดยอดนะใช่เป็นสุดยอดสำหรับคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์ก็คือชอบอันนี้คือเป็นแบรนด์เสื้อมอเตอร์ไซค์เลยใช่โดยเฉพาะมาจากอังกฤษนี่คือนำเข้ามาที่ญี่ปุ่นก่อนแล้วนะเพราะนี่ทีใช่ครับโอเคแต่ตอนนี้ถ้าเพื่ออยากจะได้เสื้อผ้าแบบนี้กางเกงยีนแบบนี้ต้องมาที่ไหนครับฝากร้านกันสักนิดนึงครับคุณมาร์ชก็มาที่นี่นะครับร้านยามาโตะช็อปนะฮะอยู่ที่ Festival Walk Avenue นะครับอยู่ตรงเลียบทางด่วนนะฮะเกษตรนวมินทร์ไม่ไกลต่อหม้อที่เท่าไหร่รู้ไหมจำไม่ได้มันมีเลขต่อหม้ออยู่เอาเป็นว่าFestival Walk นี่เห็นได้ชัดเอาละครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณคุณมาร์ชมากๆนะครับขอให้ขายดีนะฮะถ้าเผื่อใครที่สนใจอยากจะซื้อกางเกงยีนนำเข้าจากญี่ปุ่นได้เลยเสื้อผ้าสวยๆแนวมอเตอร์ไซค์รวมไปถึงเสื้อผ้าเด็กก็แวะมาได้ที่ Yamato Jeans ที่ Festival Walk แห่งนี้ครับผมจะเสร็จว่ามีขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นไงกันบ้างครับกับเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคนที่ชอบร้องเพลงครับกับคาราโอเกะเคลื่อนที่ที่สามารถใช้งานได้กับ iPhone ของคุณหรือว่าจะเป็นจีนส์ซึ่งมาจากประเทศญี่ปุ่นถ้าเผื่อใครที่ชอบยีนนะฮะก็ลองแวะมาดูได้ที่ยามาโตะจีนส์แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณนะครับ Festival Walk Community Mall เก๋ๆบนถนนเกษตรนวมินทร์แห่งนี้ครับถ้าเผื่อใครที่อยากจะมาชิลๆฮะก็ลองแวะมาดูได้ครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับทาง Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้แต่ก่อนจากกันต้องขอขอบคุณเบียร์สิงห์ไลท์ที่เป็นผู้สนับสนุนใจดีให้เรามาโดยตลอดครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สนับสนุนโดยสิงห์ไลฟ์